ตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอเช็คตัวลีกซาอุใครย้ายไปไหนบ้างทุกวันนี้การไปค้าแข่งที่ซาอุดิอาระเบียกลายเป็นดินแดนหมุดหมายแห่งใหม่ของวงการฟุตบอลไปแล้วภาคพื้นตะวันออกกลางกำลังพยายามสร้างลีกของตัวเองให้แข็งแกร่งโดยการดึงเอานักเตะซุปเปอร์สตาร์มากมายเข้าไปเล่นที่นั่นซัมเมอร์นี้นักเตะชื่อดังนับ10ตบเท้าเดินเข้าเมืองเศรษฐีน้ำมันกันเพียบจะมีใครบ้างไปติดตามกันได้เลยครับอย่าลืมนะครับให้ชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดแชร์คลิปและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเทพฟุตบอลด้วยนะครับนับตั้งแต่คริสเตียโนโรนัลโดย้ายไปเล่นให้กับอันนาเซอร์ในช่วงหลังจบฟุตบอลโลกปี2022ลีกซาอุก็ถูกจับตามองมากขึ้นพวกเขามีลีกในประเทศมานานแล้วครับเป็นลีกที่แข็งแกร่งในระดับเอเชียเป็นแถวหน้าของทวีปแต่ยังไม่ได้รับการจับตาในระดับโลกดังนั้นการที่โรนัลโดที่เป็นสตาร์เบอร์ต้นๆของโลกเนี่ยมาเล่นที่นี่ทุกสปอตไลท์จึงโฟกัสมาที่ซาอุการลงทุนมหาศาลของมหาเศรษฐีของประเทศมีเงินเติมให้แบบไม่อั้นอย่างกับเป็นเทพทูแถมยังไม่มีกฎการเงินคอยควบคุมเหมือนกับยุโรปทำให้หลายทีมในประเทศเดินหน้าเสริมทัพกันอย่างบ้าคลั่งเงินมากมายถูกใช้สอยเพื่อให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นทำให้เราได้เห็นแข้งคุ้นหน้าคุ้นตามากมายครับที่จะเล่นในลีกซาอุกันเริ่มต้นกันที่ทีมของโรนัลโดอย่างอันนาเซอร์กุนซือคนปัจจุบันคือหลุยคาสโตเปลี่ยนจากลุยกาเซียที่มีปัญหากับพิโดเมื่อซีซั่นก่อนคาสโตเป็นคนโปรตุเกสก็คุยกับเฮียเขาง่ายหน่อยเลยครับด้านนักเตะนอกจากโรนัลโดแล้วก็มีแข้งเข้ามาเสริมอีกเพียบครับอเล็กซ์เตเลสแบ็กซ้ายจากแมนยูไนเต็ดมากันแบบฟรีๆมาเซโลโบโซวิช15ล้านปอนด์จากอินเตอร์มิลานเซโกโฟฟาน่า 21.6 ล้านปอนด์อดีตเด็กฝึกของแมนซิตี้เป็นกองกลางที่โชว์ฟอร์มได้ดีกับลองในลีกเอิงและที่ขาดไม่ได้คือซานิโอมาเน่ย้ายจากไบเยนมิวนิกไปกอดคอเล่นกับพิโดแบบสดๆร้อนๆด้วยค่าตัว24ล้านปอนด์นอกจากนี้ครับอันนาเซอร์เนี่ยยังมีดาบิดออสปีนาอดีตผู้รักษาประตูจากนาโปลีอยู่ในทีมอยู่แล้วครับเช่นเดียวกันกับแอนเดอร์สันทาลิสกาที่อยู่กับทีมมานานหลายปีและเป็นนักเตะฟอร์มดีของสโมสรทำให้ขุมกำลังของทีมมีความแข็งแกร่งมากๆนี่ยังไม่นับว่ามีข่าวกับดาบิดเดเกอาที่หมดสัญญากับแมนยูไปแล้วนะครับหากไปอยู่ด้วยกันจริงๆพูดคำเดียวว่าแข็งโป๊กพร้อมไล่ล่าแชมป์ลีกแบบเต็มตัวแน่นอนหลังพลาดไปนิดเดียวในซีซั่นก่อนแพ้ให้กับอันอิติฮัดไปในช่วงท้ายฤดูกาลดูจากรายชื่อตัวผู้เล่นชื่อชั้นแล้วเนี่ยบอกเลยว่าเล่นในลีกยุโรปยังได้เลยดูทีมลุ้นแชมป์กันแล้วครับไปดูแชมป์เก่าอย่างอันอิติฮัดกันหน่อยทีมที่มีกุนซือมือดีอย่างนูโน่เอสปิริโตซานโตที่เคยทำผลงานได้ดีตอนคุมบูฟในพรีเมียร์ลีกพวกเขามีขุมกำลังที่แข็งแกร่งอยู่แล้วครับเพราะเป็นทีมที่เป็นแชมป์แถมยังได้ตัวดาวยิงดีกรีบาลังดอร์อย่างคาริมเบนเซม่ามาจากเรอัลมาดริดเข้ามาช่วยผลิตสกอร์อีกฤดูกาลนี้มีลุ้นเป็นดาวซันโบแข่งกับโรนัลโดก็ได้ครับขณะที่กองกลางของอิติฮัดก็แน่นมากครับได้ตัวเอ็นโกโลกองเต้มาจากเชลซีและฟาบินโยมาจากลิเวอร์พูล2คนนี้ยืนคู่กันบอกเลยว่าการตัดเกมแดนกลางเนี่ยหายห่วงแต่ถ้าเทียบกับการเสริมทัพของทีมอื่นก็ต้องบอกว่าดูเบาไปสักนิดนึงได้มาแค่3คนเองก็ต้องรอดูกันว่าจะมีเพิ่มเติมมาอีกหรือไม่ครับทีมใหญ่อีกทีมที่ซื้อหนักคืออันฮิลานกุนซือของทีมตอนนี้คือฮอเก้เคซุสอดีตกุนซือผู้พาเบนฟิก้าคว้าแชมป์ลีกมา3สมัยถือว่าเป็นหนึ่งในกุนซือมือดีของลีกครับขณะที่การเสริมทัพก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาสร้างความฮือฮาด้วยการพยายามทาบทามลิโอเนลเมสซี่ด้วยค่าจ้างปีละหมื่นล้านเลยครับแต่ก็กินให้ไปแล้วนะครับเมื่อเร็วๆนี้ก็ยื่นข้อเสนอซื้อคีเลนเอ็มบัปเป้จากไปเอชเช่ด้วยราคา300ล้านมีการตอบรับแล้วแต่ดูทรงก็คงไม่มีอะไรคืบหน้าอีกส่วนตัวนักเตะที่ได้มาแล้วมีกองกลางชื่อกล้อง2คนครับคือลูเบนเนเวสของวูฟค่าตัว47ล้านปอนด์ที่เคยเป็นที่ต้องการของหลายทีมในพรีเมียร์ลีกอีกคนคือชอเก้มิลินโควิชซาวิชนะครับจากลาซิโอค่าตัว34ล้านปอนด์หนึ่งในตำนาน48ชั่วโมงของแมนยูแนวรับก็ซื้อคาริดูโคลิบารีมาจากเชลซีที่ราคา15ล้านปอนด์และอีกหนึ่งแนวรุกคือมาลคอมโอลิเวล่าจากเซนิตที่ซื้อมาแพงสุดๆ50ล้านปอนด์เขาเคยอยู่กับบาร์เซโลนามาก่อนนับว่ามีดีกรีพอสมควรยังเหลืออีกคนหนึ่งก็คืออเล็กซานดรามิโตวิชของฟูแลมที่ยื่นข้อเสนอไปแล้วนักเตะก็อยากมาแต่ทีมยังไม่ยอมขายให้ก็ต้องรอเจรจากันต่อไปนับว่าเป็นอีกทีมที่มีขุมกำลังที่น่ากลัวพอสมควรครับรวมถึงเม็ดเงินที่จะใช้จ่ายเราอาจจะได้เห็นใครมาเพิ่มก็ได้อีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจคืออันอาลีกุนซือเป็นโค้ชหนุ่มวัยแค่35ปีที่มีชื่อว่ามัตติอัสไยเล่อดีตกุนซือของเรดบูลซัลบวกในออสเตรียเพิ่งจะมาเริ่มงานกับอันอาลีในซีซั่นนี้โดยฟอร์มตอนหนุ่มเนี่ยซัลบวกทำทีมชนะได้ถึง 68% คว้าแชมป์ลีกออสเตรียมาแล้ว2สมัยซ้อนครับขณะที่การเสริมทัพ บอกได้เลยว่าแนวรุกดุดันมากเพราะมาจากยุโรปทั้ง3คนนั่นคือโรเบโต้เฟมิโน่ที่หมดสัญญากับลิเวอร์พูลอีกคนเป็นอดีตแชมป์ลีกกับเลสเตอร์ซิตี้และแมนซิตี้อย่างริยาดมาเลส
ย้ายมาด้วยราคา30ล้านปอนด์ต่อด้วยอารันแม็กซิแมงที่เราคาดหวังจะได้เห็นเขาโชว์ลีลาในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับนิวคาสเซิลแต่ก็ย้ายมาซาอุซะแล้วครับด้วยค่าตัว23ล้านปอนด์อีกหนึ่งคนที่เสริมมาเป็นผู้รักษาประตูเอดูอาร์เมนดี้จากเชลซีที่16ล้านปอนด์ครับปิดท้ายกันที่อันเอติฟักที่ดึงตัวสตีเวนเจอราร์ดไปคุมทีมที่ผ่านมาสตีวีจีผลงานดีมากกับการชุบชีวิตกาโกเรนเจอร์แต่พอมาคุมในพรีเมียร์ลีกกับแอสตันวิลล่ากับโชว์ฟอร์มไม่ออกครั้งนี้มาในลีกเล็กลงแต่การแข่งขันสูงเพื่อขอแก้มือนักเตะที่เจอราร์ดเลือกดึงมาหนึ่งในนั้นคือเพื่อนเก่าอย่างจอร์แดนเฮนเดอร์สันที่ย้ายมารับค่าเหนื่อยถึง 700,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์กับทีมนอกจากนี้ยังมีมูซาเดมเบเล่จากลียงที่ได้มาฟรีคนนี้ไม่ใช่คนที่เคยอยู่กับสเปอร์นะครับแค่ชื่อเหมือนกันเฉยๆอีกคนเป็นกองหลังครับแจ็คเฮนดี้จากขับบูธมาด้วยราคา7ล้านปอนด์คนนี้เคยเล่นให้เซลติกมาก่อนในช่วงที่เจอลาดคมเรนเจอร์ก็น่าจะได้เห็นฟอร์มมาบ้างครับและนี่คือบรรดาทีมใหญ่ของซาอุในฤดูกาลนี้ครับเสริมทีมกันขนาดนี้ยังมีข่าวกันอยู่เลยไม่มีทีท่าว่าจะหยุดสักนิดนายทุนของทีมเป็นราชวงศ์เป็นเศรษฐีน้ำมันที่รวยยังกับสามารถปั๊มแบงค์ใช้เองได้อยู่แล้วครับน่าจะเป็นลีกที่สู้กันสนุกลีกหนึ่งเลยเปิดซีซั่นเมื่อไหร่เราคงได้เห็นไฮไลท์จากลีกนี้กันอีกเพียบแน่ๆครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ